ก็คือให้ตัดเลยค่ะต้นนี้ล่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ FC และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีนำเทคนิคในการดูแลบอลสีนะคะมาแชร์กับพี่พี่ FC และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแอดมินได้ไปเจอพี่ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของบอลสีต้นนี้ล่ะค่ะนะคะที่แอดมินแบ่งปันมาเนี่ยค่ะก็ไปศึกษาพี่ๆเขานะคะแล้วก็ได้คำตอบมาว่าถ้าบอลสีเราออกดอกนะคะแล้วเราไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ให้เขานะคะไม่พร้อมที่จะเก็บเกสรในการผสมพันธุ์นะคะวิธีการแก้ก็คือให้ตัดเลยค่ะตัดก่อนที่จะเหี่ยวแบบนี้ด้วยนะคะตัดเลยให้ตัดเลยเดี๋ยวจะมาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ตัดจะเป็นอย่างไรนะคะจากคลิปที่แล้วแอดมินก็แชร์ไปแล้วนะคะว่าถ้าเราไม่ตัดนะผลเสียของบอลสีเราหรือว่าถ้าเราเก็บไม่ทันนะคะไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์เนี่ยค่ะจะทำให้บอลสีเราเป็นแบบไหนวิธีการแก้นะคะถ้าเราไม่พร้อมอย่างที่บอกนะคะพี่ๆนี่เลยตัดเลยตัดเลยแล้วอย่างที่บอกทุกครั้งที่มีการตัดนะคะมีดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ตัดบอลสีนะคะจะต้องทำการฉีดแอลกอฮอล์นะคะมาตัดเลยนะคะแบบนี้เลยแอดมินตัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่แอดมินได้ไปคุยกับพี่ที่ที่เป็นเจ้าของนะคะว่าเนี่ยบอลสีแอดมินไม่ต้นไม่ใหญ่นะคะนี่ดีๆนะคะพี่ๆเพราะว่าจะโดนนี่ค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะแล้วจะทำให้บอลสีเราเนี่ยที่อยู่นะคะต้นใหญ่นะคะเขาจะไม่โทรมนะคะพี่ๆถ้าตัดออกนะคะแต่ถ้าท่านใดที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะหรือเก็บเกสรไม่ต้องตัดนะคะไม่ต้องตัดอันนี้แอดมินไม่พร้อมนะคะก็คือไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ตัดนะคะเราไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ให้เขาแล้วเราไม่พร้อมบอลสีเราจะโทรมนะคะมาดูเลยนะคะพี่ๆเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยค่ะขนาดนี่ค่ะพี่ดูนี่นะคะใบใหม่นะคะที่เป็นหลอดใหม่นะคะเนี่ยคือเขายังแบบใบออกมาไม่สวยเลยค่ะสาเหตุแบบนี้เพราะว่าปุ๋ยที่เราราดลดลงไปไม่พอนะคะเพราะว่าเขาต้องเอาไปใช้สำหรับการออกดอกอย่างที่บอกก็คือจึงทำให้บอลสีเราโทรมนะคะเพราะฉะนั้นเราตัดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้บอลสีเราไม่โทรมจะได้แบบออกลูกนะคะแล้วก็แตกหน่อออกมาแล้วมีใบที่สวยงามนะคะพี่ๆแบบนี้เลยวิธีการแก้นะคะง่ายๆเลยนะคะเป็นการแก้แบบง่ายๆเลยนะคะอย่างนี้เลยนะคะบอลสีเราจะได้ไม่โทรมแล้วเขาจะได้แตกหน่อแล้วก็มีใบที่สวยงามนะคะพี่ๆแบบนี้เลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านฝากพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการปลูกบอลสีและไม้มงคลช่องคุณต้น IT บอลสีจ้านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ